LOL ผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น Wildtrak Roller Shutter จากโรงงานและแต่งสไตล์ออฟโรดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0 180แรงม้าเลยนะคะและไฟหน้าของเขามาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์และไฟ LED เลยนะคะสำหรับไฟหน้ามาดูชุดแต่งกันเลยค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกันชนหน้าของ Hummer รุ่น King Series นะคะชิ้นงานตัวนี้ผลิตจากเหล็กหนาประมาณ3มิลทำจากสีพาวเดอร์โค้ทเป็นสีป้องกันสนิม 100% นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบดับเบิ้ลไลท์เลยด้านในจะเป็นไฟตัดหมอกส่วนด้านนอกจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีกและที่สำคัญมีบล็อกเซ็นเซอร์ไว้สำหรับรุ่น Wildtrak ที่มีเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดสำหรับคันนี้เลยนะคะห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เอาไว้สำหรับลากจูงไปเลยค่ะสามารถลากได้ถึง3ตันและดีไซน์ด้วยยางเพื่อกันกระแทกระหว่างห่วงโอเมก้ากับกันชนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันกระแทกและที่สำคัญนะคะโลโก้ของเขาเลยค่ะ Hummer ด้านหน้าสวยหล่อเท่มากๆเลยกับกันชนหน้าของ Hummer พร้อมใช้งานและลุยเต็มที่ค่ะและชิ้นที่ต่อกับกันชนที่ All-L พูดถึงเมื่อกี้ก็คือคิวล้อนะคะตัวนี้เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดสีดำด้านนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นแบบหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะตัวรถแต่ว่าเราติดกิ๊บล็อกด้านล่างเพื่อยึดติดกับตัวรถนั่นเองค่ะส่วนงานที่เรียบกับตัวของตัวบอดี้รถเรายิงซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำเข้านั่นเองค่ะทำให้คิวล้อเนี่ยไม่หลุดง่ายๆอยู่ทนอยู่นานนั่นเองค่ะสำหรับแม็กยางนะคะเป็นแม็กขอบ16ลายสีดำตัดสีแดงสวยหล่อเท่มมากเลยมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ AT นะคะเป็นยาง AT สามารถวิ่งได้ทั้งเรียบแล้วก็ทั้งออฟโรดไซส์นี้เป็นไซส์ขนาด 265/70R16 นั่นเองค่ะและในส่วนของด้านหลังตัวรถเพื่อให้เข้ารัดกับตัวด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็ติดให้เลยติดข้อไฟท้ายสีดำด้านให้เช่นกันค่ะและอีกชิ้นหนึ่งก็คือกันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะสังเกตเลยสีของเขาจะเป็นสีด้านเพิ่มความดุดันให้กับกันชนด้านหลังนั่นเองค่ะและที่สำคัญอ้อมไปถึงด้านข้างจนถึงคิวล้อด้านหลังเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะนำเสนอก็คือคันนี้เป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าจากโรงงานเพิ่มจากตัวรถแค่ 30,000 บาทมาดูกันเลยค่ะว่าคุ้มค่าแค่ไหนแค่กด2คีย์จากรีโมทตรงนี้นะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าก็ทำงานแบบนี้เลยนะคะสามารถบรรทุกของเก็บได้ง่ายมากๆเลยนะคะเวลาปิดก็กด2คีย์นะคะโรลเลอร์ชัตเตอร์ก็จะปิดให้แบบนี้นั่นเองค่ะและสำหรับรุ่นนี้พิเศษมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับกุญแจแบบคีย์เลสแค่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถเปิดรถได้แบบนี้นั่นเองค่ะหรือปิดรถก็แค่เอามือแตะแบบนี้ก็สามารถปิดรถได้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยค่ะและในส่วนของภายในรถรุ่น Wildtrak พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆคือเป็นสีดำและเดินได้สีส้มคันนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Wildtrak เท่านั้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะรุ่น Wildtrak นะคะพิเศษกว่ารุ่น XLT ก็คือสามารถปรับระดับไฟได้ถึง4ระดับสูงต่ำเลยนะคะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไฟฟ้ามีครูซคอนโทรลนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะรับสายวางสายเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะมีปุ่มพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่สบายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีน8นิ้วรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆก็คือมีเนวิเกเตอร์เพิ่มมาแล้วนะคะและระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้10สปีดค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะที่อยากจะนำเสนอก็คือเบาะหนังเดินได้สีส้มฝั่งคนขับปรับได้อีก6ระดับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของและอยากได้ความสะดวกสบายในการขับขี่แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ Ford Ranger รุ่น Wildtrak Roller Shutter ค่ะ
มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะส่วนลดเงินดาวน์ผ่อน 0% หรือรับชุดแต่งสวยๆหล่อๆเท่ๆสไตล์ออฟโรดมีทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็ก F150 หรือ Wide Body Kit นะคะ All มีทุกอย่างเลยและแต่งให้ฟรีบริการอย่างดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแค่แคปหน้าจอและอินบ็อกซ์มาหา OL นะคะ OL จะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง LINE ทั้งอินบ็อกซ์หรือโทรมาสอบถาม OL ก็ได้นะคะ0646955362เบอร์ OL นะคะโทรมาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ OL หน่อยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก OL แต่งรถสวยๆจากโชว์รูมกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย